แต่ส่วนหนึ่งเนี่ยต้องยอมรับนะว่าเดนเวอร์นักเกตเองเนี่ยนะครับเกมรับเขาพยายามที่จะบีบให้ทางฝั่งของไมมีฮิตเล่นระยะ2คะแนนนะครับ,บรองมิดเิลดแล้วก็ระยะ3คะแนนซะส่วนใหญ่เขาค่อนข้างที่จะแพ็คแน่นในแป้นนะครับแต่เกมวันนี้สิ่งหนึ่งต้องชมทางฝั่งของเดนเวอร์นักเกตด้วยที่ทําได้ดีขึ้นจากเกมที่แล้วนะครับอันนี้ก็พูดถึงฝั่งแซนพอยของทางฝั่งเดนเวอร์นักเกตด้วยเนาะคือสิ่งหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าวันนี้ทางฝั่งของเดนเวอร์นักเกตทำได้ดีกว่าไม่ใช่ทำได้ดีกว่าทไดด้้ีขึน จากเกมที่แล้วละกันนะครับก็คือเรื่องของการเอ,อ่อเชสซิ่งสามคะแนนเนาะก็คือเรื่องของการตามประกบการยิง3คะแนนของทางฝั่งไมอามี่ฮิตมันทําให้วันนี้นะครับทางฝั่งของไมอามี่ฮิตเองเนะี่ยยิง3าคะแนนได้ยากขึ้นด้วยพอไมอามี่เองยิง3าคะแนนได้ยากขึ้นถิติสามคะแนนตัวเองลดลงนะครับเกมเร็วเล่นดีขึ้นแค่นิดนึงเกมไวเกมพวกเออรี่ออฟเฟนต่างๆเนี่ยเล่นดีขึ้นแค่นิดเดียวมันก็เลยทําให้ทางฝั่งไมอามี่ฮิตวันนี้นะครับแม้ว่าช่วงแรกจะดีแต่ช่วงหลังคือสักเกิลหนักเลยนะครับ อันนี้ต้องชมเรื่องของเกมรับของทางฝั่งเดนเวอร์นักเกตด้วยนะครับที่วันนี้สกีมเกมรับเขาเองค่อนข้างเปลี่ยนรูปแบบการการเล่นในช่วงแรกนะครับซึ่งทางฝั่งของเดนเวอร์นักเกตเนี่ยเท่าที่เห็นนะครับส่วนใหญ่พยายามที่จะใช้สวิชอในการตามประกบตามคะแนนของทางฝั่งไมอามี่ฮีทเพื่อให้ไมอามี่ฮีทเนี่ยไม่สามารถที่จะยิง3คะแนนได้ง่ายๆถือว่าเป็นไอเดียที่ดีขึ้นแต่ว่ามันก็เพิ่มออปชันให้ไมอามี่ฮีทเนี่ยได้เล่นเพย์ฮาฟทคอร์ทที่ตัวเองอยากจะเล่นได้หลายอย่างมากยิ่งขึ้น ซึ่งมันจะเป็นส่วนหนึ่งด้วยที่วันนี้เองเนในช่วงแรกแม้ว่าเดนเวอร์นักเกตจะพยายามเปลี่ยนสกีมการป้องกันแล้วก็ซักเกิลกับการเล่นสกีมการป้องกันของตัวเองอยู่แต่ไมอามี่ฮีทก็ไม่สามารถที่จะลงดาบเดนเวอร์นักเกตได้ดีเท่าที่ควรนะครับสำหรับใครที่งงเดี๋ยวผมไปเปิดเพล์ให้ดูแล้วกันนะครับว่าวันนี้นะในช่วงแรกแม้ว่าทางฝั่งของเดนเวอร์นักเกตนะครับจะซักเกิลในการเล่นเกมรับของตัวเองแต่ไมอามี่ฮีทก็ลงโทษได้ไม่ดีมากพอก็เป็นเหตุผลให้ทําให้ในช่วง จบครึ่งแรกเนี่ยนะครับทางฝั่งของเดลมอร์กเกตก็ยังนําอยู่เ,เดี๋ยวไปเปิดเรื่องของ3าคะแนนก่อนเนาะว่าวันเนี้ยสกีมการป้องกัน3คะแนนของเด v e มอร์นกเกตวันเนี้ยไอเดียที่พวกเขาเล่นเนี่ยค่อนข้างดีนะครับก็จะเห็นว่าทางฝั่งของเด v e มอร์นกเกตเนี่ยตอนเนี้ยจะพยายามใช้สวิชแล้วเนาะผู้ประกอบของจามาเมเร่เนี่ยคือเควินเลิฟเนาะแล้วก็คู่ประกอบของตัว Kcp เนี่ยคือเควินเซนตนะครับก็จะเห็นได้ว่าเนี่ยพวกเขาก็คือเล่นสวิชกันแล้วนะครับ มันก็ทําให้ทีมของพวกเขาเนี่ยครบรอบพื้นที่สคะแนนได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วการเลือกช็อตคุณภาพของไม m มีฮีทวันนี้เองค่อนข้างที่จะไม่มีประสิทธิภาพเลยนะครับเอออย่างรูปนี้ยนะครับเควินเลิฟเองก็ตัดสินใจยิงเลยอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าอาจจะคิดว่าน่าจะยิงลงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ไม่ชัวร์เหมือนกันแต่อย่างรูปแบบนี้เองก็มีนะครับรูปที่ก็ทําได้ดีแล้วแต่ยิงไม่ลงก็มีเหมือนกัน นะลูกที่ท,ทได้ดีแล้วแต่ยังไม่ลงก็มีเหมือนกันแต่ว่าถ้าเป็นนิโคลายคิดอยู่ในเพล์เนี่ยก็จะใช้เฮดขึ้นมาเลยนะครับไม่ไม่ไม,ไม,ไม่พยายามที่จะดรอปและพยายามที่จะใช้ซอฟเฮดขึ้นมาเลยเพื่อที่จะลิมิตการการทํา3คะแนนของทางฝั่งมอามี่เฮนะครับแต่ว่าลูกนี้ก็ลงไปอันนี้ก็จะเห็นได้ว่าทางฝั่งของตัวของนิโคลายอคิดเองเนี่ยก็พยายามที่จะดันสูงขึ้นมาพยายามที่จะเวอร์พื้นที่3คะแนนทุกอย่างเนาะเพราะเกมที่2ถ้าพูดกันตามตรงเนี่ยเอ่อพอทางฝั่งของเดนเวอร์นักเก็ตไปพยายามดรอปใส่ทางฝั่งของ ไมอามี่ฮีเนี่ยมันก็ทําให้ตัวไมอามี่ฮีตเองเนี่ยเล่นสามคะแนนได้มีพื้นที่ในการยิง3ามคะแนนนะครับมันเป็นผลที่ทําให้เกมนั้นเนี่ยแพ้ไปด้วยส่วนหนึ่งและเกมวันนี้อย่างที่ผมบอกนะนอกจากนะครับนอกจากว่าไมอามี่ฮีตจะโดนจะโดนสกิมการป้องกันในการเล่นสวิชมาส่แล้วเนี่ยในการเลือกช็อตคพลิสตี้ในเรื่องของ3ามคะแนนนะทำได้ค่อนข้างแย่มากๆนะครับอย่างลูกเนี้ยจริงๆผมว่าจิมมี่มันเริ่มไม่มีเหตุผลไม่ไม่จำเป็นที่จะต้องยิงนะครับ ไม่จำเป็นที่จะต้องรีบยิงอะไรขนาดนั้นนะครับเราก็ไม่ได้ฟาวเราก็ไม่ลงด้วยนะครับพอเสียไปก็คอนเวิร์ตกลายเป็นการเสียเทอร์โนเวอร์การเป็นเสียแต้มคือต้องชมเกมรับเดนเวอร์ด้วยแหละส่วนหนึ่งนะครับต้องชมเกมรับเดนเวอร์ด้วยที่สกิมการป้องกันวันนี้ไอเดียค่อนข้างดีนะครับพยายามที่จะเชสซิ่งสามทุกสามทุกเพย์นะพยายามที่จะเชสซิ่งสามคะแนนทุกเพย์นะครับพยายามที่จะไม่ปล่อยนะครับยกยกคิดเองเขาพยายามที่จะซอฟเพยใส่เนาะอย่างเงี้ยนะครับยกคิดเองเขาพยายามที่จะซอฟเพยใส่ ทางตัวของแดนแคนโรบินสันเลยนะครับซึ่งผมว่าโอเคมันเป็นไอเดียที่ดีแล้วก็ถูกแล้วนะครับวันนี้ถือว่าเนี่ยอย่างเงี้ยก็คือทําดีแล้วนะแต่ว่าพอเป็นซอฟต์เฮชเนาะมันก็ต้องมีตัวแท็กตรงกลางนะพวกตัวแท็กโลแท็กตรงกลางเนี่ยพอมีคอมมูนิเคชันกันว่าใครจะแท็กเนี่ยมันก็ทําให้พื้นที่บริเวณคอนเนอร์มันมันว่างเนาะอืมทุกนี้ผมว่าไอเดียไอเดียเกมรับเองก็ดีแล้วนะครับแต่ว่าก็ยังถูกยิงลงไปนะส่วนอันนี้ก็เป็นสาเหตุข,ของการเล่นสวิชเนี่ยแหละ ที่ผมบอกว่าทางฝั่งของเดนเวอร์เองก็ยังมีการมิสคอมมูนิเคชันในเกมรับอยู่แต่ไมมี่ฮิตเองยังลงโทษได้ไม่ดีพอนะครับแต่อย่างลูกเนี้ยก็ลงโทษได้ดีอยู่นะแต่จะมีหลายลูกที่ผมเปิดให้ดูไปกกาะหน้าเนี่ยที่ลงโทษได้ไม่ดีพอก็คือลูกนี้จริงๆอ่ะจะมาเมื่อไรจะค,คิดว่าตัวของจะไม่เข้ากีนนะครับจะสวิตช์ออกออกมาตรงนี้แหละครับจะเอ่อทางฝั่งของออไมมี่ฮีก็ใช้จังหวะจากมิสคอมมูนิเคชันในการเล่นเกมรับโจมตีไปประมาณนั้นอะ่ะคือผมก็รู้สึกว่า มันก็มีลูกที่ทําได้ดีแต่มันก็ยังมีลูกที่ที่ผมเปิดไปอ่ะมันก็ยังมีลูกที่แบบว่า what the fuck man รวมอีกอย่างหนึ่งเนาะพอพอเดนเวอร์นักเก็ตเ,เขาเปลี่ยนสกิมการป้องกันในช่วงแรกเขาสักเกิลกับการคอมมูนิเคชในเกมการป้องกันของพวกเขามากนะมีมีการแบบมีคอมมูนิเคชั่นในในเกมรับค่อนข้างเยอะไมอามี่ฮิตเสือกลงโทษไม่ได้ต้องบอกว่าไอเดียวันเนี้ยของไมอามี่ฮิตในช่วงแรกดีทําได้ดีแล้วแผนอะแผนด้วยรวมอะไอเดียดีครับแต่ทาไม่ได้ คุณเข้าใจปะแผนไอเดียของเกมดีแต่ทําไม่ได้นะครับอ่ะสวัสดีคุณเลสเตย์นะครับสวัสดีครับช่อง NBA Time ให้มาดูรีวิวหลังเกมช่องนี้พอดีอ๋อขอบคุณมากนะครับขอบคุณไปที่ช่อง NBA Time ้วยนะครับอ่ะเนี่ยไอเดียโจมตีที่มันดียังไงนะครับสิ่งหนึ่งที่ผมจะบอกคือวันนี้มีการเล่นดับเบิลสกีแล้วนะครับมีการเล่นดับเบิลสกีเพื่ออะไรครับทุกคนเพื่อหาคู่แมตช์อัพที่ได้เปรียบให้กับจิมมี่บัตเลอร์ซึ่งไอสองเกมก่อนอะ แม้ว่าจะชนะมาได้หนึ่งเกมใช่ป่ะเออแต่ไม่มีเล่นเพย์อะไรพวกนี้เลยสองเกมก่อนแม้ว่าจะได้มาหนึ่งเกมอะแต่เพย์พวกนี้มันไม่เห็นผมก็บอกว่าถ้าไม่เล่นเพย์แบบเนี้ยคุณชนะยากแต่ก็ต้องเข้าใจว่าในเกมวันนั้นเนี่ยในเกมสองเกมก่อนเนี่ยทางฝั่งของเดลเมนเกตเองอะไม่พยายามที่จะตามแผนของทางฝั่งไมมี่ฮิตเพราะว่าเออก็คือเลือกวัดสามคะแนนไปดีกว่าแต่พอไมมี่ฮิตมันแม่นในเกมที่สองเนี่ยพอมาเกมเนี้ย ทางฝั่งของเนิวสกตเองก็ต้องเปลี่ยนสกรีกมการป้องกันเนาะแล้วก็ดันสูงขึ้นพยายามที่จะพบพื้นที่สคะแนนมากยิ่งขึ้นมันมันเปิดโอกาสให้ทางฝั่งของไมมี่ฮิตเองเนี่ยได้เล่นดับเบิลสกรีนได้เล่นอะไรมากขึ้นแต่เสือกลงโทษเขาไม่ได้ไงเข้าใจปะ่ะ <c oughs> เสือกลงโทษเขาไม่ได้แต่ว่าอย่างลูกเนี้ยคือทําได้ดีมากเลยนะเล่นดับเบิลสกรีนใช่ปะ่ะเป้าหมายจริงๆเนี่ยคือคู่ประกบของจิมมี่บัลเลอร์เนาะก็คืออารอนกอดอนนะครับแล้วก็คู่ประกบของเควินเลิฟเนี่ยเป็นตัวของจามาร์เร่เนาะ เป้าหมายเนี่ยก็คือ2คนนี้แหละนะครับทั้งนิโคลายโยคิดแล้วก็จจมาเมาเรยเพื่ออะไรเอานิโคลายโยคิดมาห้อยไว้เป็นตัวที่สองนะครับเพื่ออะไรเพราะนิโคลายโยคิดเขาจะเล่นดรอปใส่จิมมี่บัตเลอร์อยู่แล้วคือเขาต้อง cover จิมมี่บัตเลอร์อยู่แล้วแล้วถ้า cover ช้าเนี่ยจิมมี่บัตเลอร์จะได้เข้าไปข้างในหรือว่าถ้าเกิดจะมามาเรหลุดตัวประกรบมาคือเขาต้องเปลี่ยนสวิตตัวประกรบแล้วเป็นเควินเลิฟหรือไม่ก็เป็นแบมเนี่ยมันก็จะให้ผู้แม์อัพที่ได้เปรียบซึ่งเพล์นเนี่ยผมว่่่่าาาาาไอาออออเเดดดดีดีีีียยยมมมกกกกคคืนะรับบงทผว ทางฝั่งคนที่ต้องเชสซิงคนที่ต้องไฟสก,กีเนี่ยมันก็เป็นจามาเมเร่แล้วแน่นอนว่าทางฝั่งของนิโคลัสโยคิดเขาต้องดรอปใส่อยู่แล้วนะครับแล้วมันทําให้จิมมี่เบลเลอร์มันมีเลนเข้าไปนะครับลูกแบบเนี้ยไอเดียดีไอเดียดีมากเทต่อมาไอเดียเดิมเลยแต่ลูกเนี้ยนะครับลูกแบบเนี้ยจิมม er ี่เบลเลอร์ไปพลาดอ่ะเข้าใจปะ่ะคือเข้าใจความหมายของผมปะ่ะคือไม่ใช่ว่ามันเล่นไม่ดีนะเว้แต่ว่าเนี้ยคูแมนอัพก็ได้เปรี่ยบเป็นจามาเมเร่แล้วนิโคลัสโยคิก็ไม่ได้เข้ามาช่วยโคเวอร์คือ คือเห็นผมผมอาจจะเขี้ยวไปหน่อยนะแต่ว่าลูกอะไรแบบเนี้ยคือมันต้องได้ไว้ทุกคนคือมันต้องได้นะครับช็อตเนี้ยเซเลคชันในการเข้าทําก็ไม่ดีผมรูว่แม้ว่าเนี้ยจิมมี่เบลเลอร์จะมีแต้มเยอะแต่ช็อตเซเลคชันหลายครั้งของเขาอะ่ะผมรู้สึกว่ามันไม่ได้ดีเว้ยนะครับลูกนี้เองก็เหมือนกันเนี่ยลูกนี้เองช็อตเซเลคชันเองก็ไม่ดีอยู่ๆก็จะยิงก็ยิงนะครับคือคือผมรู้สึกว่า ไอเดียมันดีไว้ไอเดียมันไอเดียมันดีมากในการแอคแท็กจะมาเมลเลยเรื่อยๆแอคแท็กจะมาเมเลยเรื่อยๆดึงจะมาเมลเลยเขามามีส่วนร่วมกับเกมคือเออไอเดียมันดีแต่มันทําไม่ได้หลายครั้งอยู่นะครับซึ่งผมคิดว่าในเกมระดับเนี้ยมันต้องลงโทษได้เยอะที่สุดแล้ววันนี้เจ้าตัวเองดูเหมือนว่าจะฝืดไปด้วยไม่แน่ใจว่าเออจากฟอร์มที่ฝืดไปในเกมก่อนหน้าหรือเปล่าหรืออะไรเงี้ยแต่ไม่ใช่ว่าเล่นไม่ดีนะแต่ไม่ใช่ว่าเล่นไม่ดีแต่เกมระดับเนี้ยมันต้องมันต้องเล่นให้เนียนอ่ะดูดิจิมิบัลเลอร จิมมี่เบลเลอร์โดนแพ็กแล้วอ่ะเนี่ยลูกเนี่ยคือจิมมี่เบลเลอร์โดนแพ็กแล้วคือถ้าเป็นเกมบอสตันผมคิดว่าเขาน่าจะส่งหรือเขาน่าจะทําอะไรสักอย่างได้ดีกว่านี้แดน,นแคร์โรบินสันก็ว่างคารโรลี่ก็ว่างคือผมคิดว่าถ้าเป็นเกมกับซีรีบอสตันอ่ะจิมมี่เบลเลอร์ไอเดียดีกว่านี้เยอะดีกว่าการที่เขาจะเลือกเข้าทําเองแล้วแบบเป็นช็อตคุณภาพที่แบบมันแย่มากๆคือสตาร์เกิลมากนะทุกคนที่ผมเอามาให้ดูอ่ะคือเกมรับของเดนเวอร์นากเกตอ่ะสตาร์เกิลมากเห็นป คือจริงๆมันเลยได้แอคแท็ได้ถ่ายเข้าแป้นตลอดคือแบบแต่แบบไอเดียเขาแบบไม่เวิร์กเลยในการในการแบบผมรู้สึกว่าช่วงก่อนนั้นเนี่ยคือลูกเนี้ยผมว่าก็ไม่ควรยิงคือคือก็ไม่ควรยิงแบบเนี้ยเหลือที่สองวิไอเดียก็ควรจะดีกว่านี้คือแบบว่าผมรู้สึกว่ามันลงโทษนักเก็ตได้ไม่ดีพอนะครับในช่วงแรกที่นักเก็ตเขายังมีการสื่อสารอะไรที่พลาดกันอยู่มันลงโทษนักเก็ตได้ไม่ดีเลย คือวันนี้ถ้าจิมมี่บบลเลอร์ในช่วงแรกนะเอาชัว์ๆหน่อยนะในครึ่งแรกในควอเตอร์หนึ่งควอเตอร์สองเล่นให้ชัวร์ขึ้นหน่อยกว่าเดิมอะนะครับเหมือนเหมือนเหมือนเล่นในซีรีส์กับบอสตันเซอติกผมว่าวันนี้จิมมี่บัลเลอร์ก็มีเกือบสี่สิบแต้มได้นะครับอย่างลูกนี้ก็ทําดีแล้วนะทําดีแล้วด้วยโล่งแล้วด้วยนะครับมันไม่ใช่ทับช็อตขนาดนั้นอนะแต่ก็ยิงไม่ได้แต่ก็คือผมก็เข้าใจแหละบางบางทีมันก็มันก็ซวยอะบางทีก็เออมีเรื่องของความซวยด้วยที่ยิงไม่ลงหรรือออะไยย่างเี้ แต่คือช็อตคุณตี้ในในในแหลกครั้งมันแย่จริงนะในช่วงครึ่งแรกพอลงโทษได้ไม่ดีปุ๊บในช่วงครึ่งหลังเนี่ยทางฝั่งของเดนเวอร์เองเขาฝักเข้าฝ่ามากขึ้นแต่ที่ดีขึ้นกว่าเกมรับเนี่ยผมรู้สึกว่าเป็นเกมบุกของพวกเขาในควอเตอร์ที่สามควอเตอร์ที่สี่นะครับไอเดียเกมบุกในควอเตอร์ที่สามเนี่ยผมรู้สึกว่ามันดีขึ้นคือต้องบอกว่าโดยเฉพาะนิโคล้าโยคิดนะครับในควอเตอร์ที่สามเป็นควอเตอร์ที่แต้มของเดนเวอร์เริ่มฉีกไปใช่ปะต้องบอกว่านิโคล้าโยคิดเป็นคนที่ผมร เป็นอะไรที่ดีขึ้นและเล่นง่ายขึ้นนะครับอันนี้ก็ไม่มีอะไรเนาะอันนี้ก็คือแบบเป็นเพย์ที่เนี่ยเห็นปะคือถามว่าช็อตคุณตี้อ่ะมันดีไหมมันก็ไม่ได้ดีขนาดนั้นแต่มันลงไงในวอร์ดที่สามช็อตคุณตี้หลายลูกครับมันไมด่ดีนะครับแต่ลูกเนี้ยคือต้องยอมรับว่าคือผมไม่แน่ใจว่าในวอร์ที่สามแบมเขาถล่มค่อนข้างเยอะนะเออแบมถล่มเป็นแบบ ไปโคสซิ่งเอาค่อนข้างเยอะแล้วทางฝั่งของนิโคลาโยคิตก็แอคแท็กโคสซิ่งเอาได้ดีนะครับเนี่ยไปถล่มเยอะแล้วก็โดนอารอนกอดอนแบ็กดอเข้ามานะอืมคือแบบผมรู้สึกว่าเอ่อต้องพูดอย่างไรด้วยว่าคอร์เตอร์ที่สามรู้สึกว่าเอ่อนิโคลาโยคิตกล้าเล่นมากยิ่งขึ้นกล้ายิงลูกเสี่ยงมากยิ่งขึ้นแล้วก็ทูแมนเกมเริ่มกลับมาลันได้ดีขึ้นในช่วงคอร์เตอร์ที่สามนะครับอ่าเนี่ย แต่อย่างในเพจเนี่ยคือผมจะพูดอย่างหนึ่งว่าในคอร์เตอร์ที่3ที่เดนเวอร์นาเกตมันดีขึ้นด้วยเนี่ยนะครับส่วนหนึ่งคือผมรู้สึกว่าไม่ใช่แค่ทูแมนเกมแล้วเดนเวอร์นาเกตวันเนี้ยนะครับที่พวกเขาพยายามทําตั้งแต่คอร์เตอร์หนึ่งคอร์เตอร์สองคอร์เตอร์สามจนจบเกมเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ทางเดนเวอร์นาเกตพยายามที่จะทําขึ้นมาก็คือเรื่องของการพุทคน,น,นอื่นๆในออฟบอลแอคชั่นด้วยคือทางฝั่งของเดนเวอร์นาเกตอ่ะผมรู้สึกว่าในช่วงเกมหนึ่งเกมสองเนี่ยตอนมันเป็น แต่บางครั้งมันยังอิมแพคแรงไม่มากพอนะครับในเกมที่1เกมที่2เกมวันนี้สิ่งหนึ่งที่ d e นเวอร์นัผมรู้สึกว่าอัพขึ้นมาเท่าที่ผมเห็นเนี่ยคือการพุท f บอลแอคชั่นเข้ามาช่วยด้วยนะครับคือการเอาผู้เล่นที่ไม่ได้มีบอลพยายามที่จะเออสกีนให้การพยายามที่จะเล่นให้การเยอะมากขึ้นนะครับรวมถึงการสร้าง backdoor cut ต่างๆนะครับซึ่งผมรู้สึกว่าเออวันนี้มันมันดีตรงที่ว่ามันพุทอารอนกอร์ดอในแอคชั่นที่แบบ เป็นทูแมนเกมเข้ามาด้วยนะครับให้อรังกอร์ดอนคอยตัดคอยซิลซึ่งมันดีมันช่วยเพิ่มออปชันในการบุกนะครับไม่ใช่แค่ะจะมาเมเร่กับทางของนิโคลาโยคิตแล้วนะครับแล้วอย่างที่ผมบอกว่าในคอเตอร์สเองอะนิโคลาโยคิตเล่นค่อนข้างดุดันมากขึ้นนะนะครับเล่นดุขึ้นอะเล่นพยายามทําแต้มมากขึ้นมันก็เลยทําให้ตัวแบมเองก็คือต้องระวังมากขึ้นนะครับเอาจริงอย่างลูกนี้มันก็ทับนะเควินเลิฟก็เข้ามาแท็กดีแล้วนะเออแต่มันก็ยังลงด้วยด้วยไซส์ที่มันได้เปรียบด้วยแหละลูกนี้เองก็ ก็คือก็ทับอ่ะดูลูกนี้เองก็เป็นช็อตที่ยากอ่ะก็เป็นช็อตที่ยากมากแต่ความสามารถส่วนตัวนี้ควายโยคิดมันแบบสุดจัดอ่ะดูลูกนี้ดิแต่ก็ยังยิงลงอ่ะที่ผมบอกว่าแบบในในเกมนี้เองอ่ะผมรู้สึกว่าในคอเตอร์เนี้ยในควายโยคิดทําได้ดีขึ้นเยอะยิงช็อตยากๆได้เยอะขึ้นแล้วก็ปัญหาของของทางฝั่งไม่ฮีเลยก็คือเครื่องสะดุดนะแบบอยู่ๆก็แบบเออเกมรับก็มีปัญหาสะดุดไปนะครับบวกเกมบุกนักเก็ตที่มา โฟในเกมบุกที่มันดีขึ้นแล้วยิงลูกทัฟช็อตลงอีกเนี่ยแล้วดูดิอันนี้ลูกนี้คือเล่นกับเด็กอะมันค่อนข้างเป็นปัญหานะครับคือคือเกมตามอยู่คุณจะปล่อยให้โยคิดทาแต้มรัวๆไม่ได้ถ้าเกมคุณนําอยู่โอเคมันยังพอได้อยู่นะครับเนี่ยแล้วลูกนี้แล้วลูกนี้ก็คือเสียใต้แป้นอะ่ะคุณคิดดูดคือลูกทีบาวสู้ใต้แป้นไม่ได้เลยอะ่ะคือมันเสียหมดเลยนะครับเนี่ยดูดิ คอเตอร์ที่สามเป็นคอเตอร์ที่แบบผมรู้สึกว่าไม่มีเล่นค่อนข้างแย่ที่สุดแล้วอะ่ะแล้วก็ปวกกับเดนมารากเกตที่เข้าฟอร์มตัวเองด้วยแล้วดูความเอกซซของนิโคลาโยคิตในคอเตอร์นี้คือดุมากทั้งคือเหมือนแบบเข้ามือแล้วก็ฮอตแฮนอ่ะแล้วก็การซิลลิ่งของอารอนกอรอนผมว่าถือว่าช่วยทีมได้ค่อนข้างเยอะผกโอเคมันกดดันแป้นได้ค่อนข้างดีอะ่ะนะครับแล้วเพิ่มตัวตัดพวกออฟบอลตัวตัดอย่างคิสเตียนบาวเงี้ยนะครับ พอซิลลิงไปค้ำอยู่ใต้แป้นปุ๊บแล้วเพิ่มตัวตัดอย่างคริสเตียนบาวเข้ามาเนี่ยมันก็ทําได้ดีขึ้นนะครับมันก็มันก็เล่นได้ดีขึ้นโฟมันก็ดีขึ้นนะครับเนี่ยลูกเกิแต่ลูกเนี้ยโอเคแหละทาไมมีเขาไปดรอปเยอะเกินนะแต่คือมันมันทําได้ดีหมดเลยอะทางฝั่งของเดวอ์นักเกตทำได้ดีหมดเลยนะครับมันแตกต่างจากทางฝั่งของไมมี่ที่ เดนเวอร์นานกเกตะเขาสักเกิลมากนะในเกมรับในช่วงควอเตอร์แรกเขาพวกเขาัเขากเกลกกับแผนการแผ่นการสวิชแต่ไมมี่ิตจบไม่ได้นะครับแล้วก็วันนี้ก็คือว่าเอา m อ j พผมออกไปไหนคือ m อ j นี่คือตัวความหวังของไมมี่ฮีทเลยนะเว้ทุกคนในควอเตอร์สี่เกมวันนี้เอ็มพไม่ได้ลงเลยกลายมีคริเสเตียนบาวลงแทนแล้วแม่งโคตรโหดเลยคือผมยังคุยกับคุณก๊อตเล่นเลยว่าเฮ้ยเอา MBJ กูไปไหนวะเอา m อ j พลงมาช่วยไหมมี่ฮิตหน่อยเกมมันจะได้ไม่ขาด คือเอา MPJ ผมไปไหนเอา MPJ ลงมา MPJ มาสแปมยิงเนี่ยสูสีนะเว้ยเกมมันจะได้ไม่ขาดนะครับแล้วก็เนี่ยแหละที่ผมบอกว่าการ adjustment ของเดนมวร์นกเก็ตดีขึ้นในควอเตอร์ที่สี่คือการที่เอา MPJ ออกไปเลยไปเลยเอาคริสเตียนบาวเข้ามาแทนมาเสริมเกมรับมันอัพขึ้นมาคนละขั้นเลยคือวันนี้นะครับโอกาสทองของทางฝั่งไมอามีฮีทอ่ะมีแค่ควอเตอร์ที่1และควอเตอร์ที่2เท่านั้นซึ่งไมอามีฮีทเก็บไม่ได้คือผมเห็นทรงแล้วแหละว่าแย่ละ ไปมีิลงโทษความผิดพลาดของทางฝั่งเดนมาร์กเกตไม่ค่อยได้เลยครับแล้วทางเนี้ยนะครับทางฝั่งของมมิฮีดพยายามที่จะเหตุใส่ทูแมนเกมเนาะพยายามที่จะดับเบิลทีมแหละเอาพูดไงพยายามที่จะดับเบิลทีมใส่ทูแมนเกมเลยนะครับเนี่ยพยายามที่ดับเบิลทีมใส่ทูแมนเกมเลยแต่ว่าความซวยอ่ะมันก็คือว่าเนี่ยการเพิ่มคริสเตียนบาวเข้ามาเขาไม่ได้ยืนอยู่แค่ใต้แป้งเฉยเฉเขาเข้าถึงห่วงเว้ยเขากล้าเข้าถึงห่วงแล้วเขาแบบผมว่าเซนในการเข้าถึงห่วงของคริสเตียนบาวมันดีเว้ย เออเซนในการตัดแต่ละอย่างอะไรมันดีแล้วเอออย่างที่บอกควอเตอร์สามควอเตอร์สี่อ่ะทงฝั่งของเดนมานาเกตอ่ะมองเห็นเพื่อนครบทุกคนแบบว่าพุททุกคนินแอคชั่นไม่ใช่แค่ทูแมนเกมเฉยๆละคือเขาพุททุกคนใส่แอคชั่นแล้วทุกคนอ่ะมองเห็นกันหมดเวมันเลยทําให้บันดีขึ้นอ่ะแล้วดูเปรียบเทียบกับจิมมี่เบลเลอร์ในเกมวันนี้นะคือจิมมี่เบลเลอร์วันเนี้ยแม้ว่าจะมีแต้มเยอะนะแม้ว่าจะมีแต้มเยอะแล้วเล่นได้อาจจะค่อนข้างดีด้วยนะครับ แต่คือลูกที่ควรจะได้ผมว่าวันนี้จิมมี่เบลเลอร์ยังทําไม่ได้เลยแล้วดูคิสเซนบารดิโอ้โหโอ้แอคแท็กจ er ิมมี่เบลเลอร์เดือดเกินนะครับเดือดเกินเล่นดีมากนะครับเล่นดีมากบอกเลยว่าเล่นดีมากเนี่ยทูแบนเกมทางฝั่งของไม่มีก็คือปิดได้ดีที่สุดเท่าที่จะปิดได้แล้วอะนะครับในระยะสองคะแนนปิดได้ดีที่สุดเท่าที่จะปิดได้แล้วะแต่ก็ไม่รอดนะครับไม่รอดโู้ลูกเนี้ย ผมชอบลูกนี้ของนิโคลาโยคิดมากเลยนะเพราะว่าสเต็ปขาคือไวมากนะสำหรับคนสูงระดับเนี้ยนะครับดูดิปึกหมุนสปินมูฟแต่ลูกเนี้ยก็คือทับช็อตแต่ลงอะ่ะเออคือคือก็ต้องยอมรับว่าวันเนี้ยโอ้โหมือของเดนมวร์นกเกตมันแบบมาแสดงให้เห็นความต่างของผู้เล่นในหลายๆคนเลยว่าเชียรมันมันเดือดอะ่ะมันเดือดมากอะ่ะ ลูกเนี่ยทับไม่ทับอ่ะผมถามแค่นียคือแบมจะกันได้ดีกว่านี้คือจะต้องกันยังไงให้ดีกว่านี้แล้วผมว่ามันมันมันกันได้ดีกว่านี้มากแล้วอะแต่ต้องชมเรื่องของความสามารถส่วนตัวของผู้เล่นของน้ำฝนเดนเวอร์นักเกตด้วยดูปล่อยสกู๊ปเลยว่อลูกนี้ดิคือแบบจะสุดแป้นอยู่แล้วแล้วก็ลงคือมันทําได้ดีที่สุดแค่นี้แล้วแหละคือผมไม่ได้คิดอยู่แล้วว่าว่าไม่ไมฮิจะมาเล่นเกมรับใส่เดนเวอร์นักเกตได้ได้ดีอ่ะมันคงไม่ดีกว่านี้แล้วอ่ะ แต่สิ่งที่ผมบอกเลยว่าเป็นปัจจัยที่ทําให้ไมมี่ฮีทเนี่ยวันนี้แพ้ก็คือเรื่องของตัวเองด้วยที่วันนี้ทางฝั่งของเดนเวอร์ในช่วงแรกเขาสักเกิลมากนะครับเขามีปัญหาเรื่องของการคอมมูนิเคชในเกมรับในการเล่นสวิชมากๆแต่ว่ามันแบบมันลงโทษไม่ได้อ่ะคือวันนี้ผมว่าช่วงแรกครับเดนเวอร์นักเกตให้ไมมี่ฮีทหายใจได้เยอะนะแต่ไมมี่ฮีททำอะไรไม่ได้เลยอ่ะช่วงแรกคือลงโทษได้ไม่นี้มากพอแล้วไปยิงช็อตคอลิตี้แย่ด้วยอพอตอแรกช็อตคอลิตี้สามคะแนนคือแย่มาก พอเตอร์ที่2ผมรู้สึกเลยว่าอาไอเดียในการเล่นดีแต่ทําไม่ได้คือผมว่าเกมระดับเนี้ยถ้าเขาเปิดโอกาสคุณต้องทําไม่ได้สิ่งหนึ่งที่เดนเวอร์ทำได้ดีมาตลอดคือไม่ค่อยเปิดโอกาสให้ให้ทางฝั่งของทีมฝั่งตรงข้ามะเล่นพลาดได้เยอะคือเดนเวอร์เขาจะเป็นทีมที่ลงโทษฝั่งตรงข้ามได้ค่อนข,ข้างดีเว้ยเออแล้วผมมีเรื่องหนึ่งที่ผมลืมเมนชั่นไปนะครับในเกมที่แล้ว เกมที่แล้วเนี่ยนะครับสิ่งหนึ่งที่เดนเวอร์เขาพยายามที่จะปรับมาเป็นสวิชเนี่ยนะครับมาเป็นสกีมการป้องกันแบบสวิชก็คือการสลับตัวประกบเนี่ยนะครับคือ,อ,อทางฝั่งของไมมี่ฮีทนะครับในเกมที่แล้วเนี่ยที่มันได้ผลเกมการบุกที่มันได้ผลมากขึ้นนะครับทางฝั่งของไมมี่ฮีทเขาพยายามเล่น5ฟ u เอาคือไมมี่ฮีทเกมที่แล้วอ่ะเขาเล่น5 o u ์เอาแล้วเขาเขาจมตีทางฝั่งของเดลวนาเกตได้เยอะนะครับวันนี้ไอเดียเขาก็มาเหมือนเดิมอ่ะพยายามเล่น5ฟ u เอานะครับคือเขาพยายาม คือสิ่งที่ผมจะให้ไมมี่ที่ำอะ่ะคือพยายามที่จะแอคแท็กไปทางฝั่งของจามาเมเล่ ure, แล้วก็เอ j พเจเนี่ยแหละคือสิ่งที่ไมมี่ต้องทําต้องทําเลยแต่ยงคอเตอร์สี่ที่แม่งทาไม่ได้อะ่ะเพราะเขาเอา m พ j เจผมออกกูเศร้าเลยที่เอาเอ็พออกไปเลยอร์เตอร์สี่ m อ j พไม่ได้เล่นเลยเป็นคิสเตียนบาวเลยเอ็มพีเไม่มีม,มินิทในคอเตอร์สี่เลยอะ่ะ <c> ไ <oughs> อ้เหี้ยกูเศร้าจริง อ่ะคือสิ่งหนึ่งอันนี้ผมผมถึงได้บอกว่าไปไปชมต้องไปชมทางฝั่งเดลวานาเกตด้วยแหละที่เไมมาโลนกล้าที่จะแอดจัสเมนต์ไลอัพที่ไม่มี MPJ อยู่อะไรอย่างเงี้ยนะครับคือมันต้องไปชมเขาด้วยวันนี้มันยังมีอีกเรื่องหนึ่งที่ทางฝั่งของเดลวานาเกตทำได้ก็คือเขาพยายามตีงูให้ตายเลยนะครับในวันนี้ซึ่งผมคิดว่าถูกแล้วถามว่าคืออะไรถ้าเป็นใน2เกมก่อนนะครับระหว่างช่วงท้ายควอเตอร์ที่3ถึงต้นควอเตอร์ที่4เนี่ย จะเป็นช่วงมินิตท,ที่เอานิโคลายอคิดออกไปนั่งพักนะครับจะเป็นไลน์อัพที่เป็นนอนนิโคลายอคิดแล้วในช่วงนั้นแหละคือช่วงในการรันแต้มลับคืนมาของทางฝั่งไมมี่ฮีทมันก็เลยทําให้วัน,นเ, My, My เนี้ยเออไมอมไมามโลนเนี่ยเขาพยายามที่จะเอาเออลากนิโคลายอคิดนะครับให้อยู่ในมินิตนี้อยู่เลยนะครับในช่วงตั้งแต่ท้ายควอเตอร์สามถึงต้นควอเตอร์สี่คือเขาพุทธเออโยคิด ok ลงไปเลยเพื่อที่จะคอนเฟิร์มในการตีให้ไมอมี่ฮีทมันเดี่ยง ให้มันตายไปเลยแล้วค่อยไปถอดนิโคลายโยคิดออกทีหลังซึ่งผมรู้สึกว่าอันนี้ดีอย่าไปประมาทแม้มีฮิตก็คือคุณตีงูคุณต้องตีแค่าตายแล้วก็ตายจริงตายแบบตายไปสู้ไม่ได้เลยนะครับแต่ถ้ามองไปในภาพหรือในเรื่องของแผงการเล่นเนี่ยไอเดียแม่มีฮิตดีขึ้นแต่ทําไม่ได้ผมก็เลยเห็นด้วยกับคําของเอริกสโตรธานะที่เขาบอกว่าตัวลูกทีมของเขาเนี่ยเล่นไม่เป็นตัวเองคือผมคิดว่าใน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 ,ในความสามารถของโค้ดอ่ะมันก็สามารถทําได้ในระดับหนึ่งนั่นแหละ แต่อีกส่วนหนึ่งเนี่ยมันก็อยู่ที่ความสามารถของผู้เล่นด้วยคือไอเดียมันดีขึ้นเยอะแต่ผู้เล่นเขาเล่นไม่เป็นตัวเองจริงๆนะครับเล่นเล่นไม่ได้เลยช็อตคุณภาพที่เลือกจะยิงของแต่ละคนก็แย่ทางฝั่งของจิมมี่เบลเลอร์วันเนี้ยต้องพูดตามตรงว่าความเป็นเพลย์เมกเกอร์นะครับดีซิชั่นเมคกิ้งวันเนี้ยผมรู้สึกว่าวันนี้จิมมี่เบลเลอร์ยังสอบไม่ผ่านนะคือวันนี้ผมรู้สึกว่าจิมมี่เบลเลอร์น่าจะต้องบวกอีกสัก6แต้มแล้วก็ได้อีกสักประมาณนับสองถึงสามแอซจิดอะ่ะ ต้องยกขึ้นไปใส่บนบ่ามันคือภาระเดียวกันกับที่นิโคลายโอคิดแบกอยู่บนบ่ามันคือภาระเดียวกันเลยครับผมคิดว่าทางออกเดียวของทางฝั่งของไมมี่ฮีทเลยนะคือการให้จิมมี่บัลเลอร์อยู่ในแอคชั่นทุกแอคชั่นและให้จิมมี่บัลเลอร์สร้างดีเซชันที่ถูกต้องและดีที่สุดเท่าที่จะทําได้นี่คือวิธีแก้ไขวิธีเดียวทั้งทีมต้องช่วยกันเอาคู่แมตช์อัพที่ได้เปรียบ มาให้จิมมี่บัลเลอร์มาประเคนให้จิมมี่บัตเลอร์นะครับแม้ว่าผมจะพูดง่ายแค่ไหนก็ตามเนี่ยแต่โอกาสมันมาให้ไมมีฮีทไม่ได้เยอะแบบที่ผมพูดผมพูดเลยมันไม่ได้เยอะมากพอที่จะทำให้ไมมีฮีทชนะในเกมนั้นได้เพราะฉะนั้นถ้ามีโอกาสคุณต้องทาให้ได้แล้วถ้าเขาเปลี่ยนสกิมการป้องกันเมื่อไหร่คุณก็ต้องเปลี่ยนสกิมการเล่นเหมือนกันให้เร็วอืมแต่ไอเดียไม่มีฮิตในวันนี้ผมรู้สึกว่าไอเดียนะวัดแค่ไอเดียที่โค้ดพยายามสั่งลันเพย์ต่างๆไอเดียดีดีกว่าสองเกมที่แล้วอืม คือล้วก็อย่างที่บอกว่าตอนนี้ไม้ไมฮิกลายเป็นว่าจะแพ้จะชนะมันดันไปขึ้นอยู่กับทางฝั่งของเดเมอรนักเกตแทนคุณไม่สามารถคุมรูปเกมได้เลยจะแพ้ชนะคือคุณขึ้นอยู่กับรูปเกมของเดเมอรนักเกตแทนว่าเออวันนี้เดวเมอนักเกตจะมาเล่นดีไหมหรือว่าจะมาเล่นไม่ดีนะครับแล้วเมื่อเขาเล่นไม่ดีคุณยังคุณก็ยังลงโทษเขาไม่ได้ด้วยนั่นแหละคือปัญหาสามแ้งเขายังไม่มาเลยสามแ้งเขายังไมแม่นเลยสามแ้งเขายังอยู่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์สามสิบเปอร์เซ็นต์อยู่เลยคุณยังไม่ชนะเขาเลย